สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท้องใจสีร่วมกับบริษัทธานินคอมมิวนิเคชั่นเสนอการถ่ายทอดสดศึก M150 ยอดมวยสถานโลกจากบริเวณเวทีมวยชั่วคราวตลาดสาย4 AEC ถามว่าอยู่ตรงไหนก็พุทธมณฑลสาย4นะครับอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมนี่เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับทองสิทธิ์หลวงพ่อพูลต่อยอุ่นเครื่องกับนักชกจากอินโดนีเซียครับอานิสคูฟินผู้ร่วมบรรยายวันนี้คุณพิเชษฐ์เปลี่ยนอินและผมชัยทัศน์สันทานรวมทั้งอาจารย์มัชชาอ่อนวิมลเชิญเริ่มเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับคู่แรกของรายการในวันนี้นะครับศึก M150 ยอดมวยสถานโลกเป็นการชกอุ่นเครื่องนะครับกำหนด6ยกของทองสิทธิ์หลวงพ่อพูลนักชกวัย25ปีนะครับจากอำเภอคูตันอำเภอกาบเชิญนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เป็นการชกอุ่นเครื่องนะครับของเจ้าของแชมป์126ปอนด์ครับ PABA วันนี้เจอกับคู่ต่อสู้ไม่ต้องถือว่าระดับจอมเก๋าเลยนะครับสำหรับคู่ชกของเขาอานิสคูฟินนักชกวัย27ปีนะครับซึ่งเคยปะทะกับรัตนพลทัพทิมแดงมาแล้วแล้วก็เคยเป็นอดีตแชมป์รุ่นแบนเตอร์เวทของประเทศอินโดนีเซียด้วยตัวใหญ่มากนะครับคู่ชกของทองเดี๋ยวไปตันทั้งตัวครับนี่เป็นยกที่1 นะครับนักชกจากอินโดนีเซียบอกว่าเคยมาชกเมืองไทยหลายครั้งนะครับเมนนี่ครับจำไม่ได้นะครับเพราะว่าชกเยอะมากในวัย37ปี48ครั้งครับชนะ30แพ้18นักชกจากกังกรมมวยไทยยิมชื่อแคมป์มวยไทยยิมด้วยนะครับที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแหมเรียกว่าพูดภาษาไทยพอได้เลยนะครับอยู่ที่ยิมกลางกรมมวยไทยยิมก็เป็นที่นิยมนะครับมวยไทยไปต่างประเทศทั้งมาเลเซียก็มีแล้วอินโดนีเซียก็มีแล้วเกาหลีมีแล้วนะครับฟิลิปปินส์มีแล้วครับสำหรับมวยไทยยิมมวยไทยนั้นทั่วโลก 20,000 กว่าแห่งด้วยกันนะครับร้านอาหารไทยนี่มีประมาณสัก 8-9,000 แห่งทั่วโลกเขาเรียกว่ามวยไทยนั้นไปทั้งยุโรปอเมริกาไปหมดแล้วนะครับครับแม้กระทั่งที่อินโดนีเซียนะครับวันนี้มาดูครับในช่วงปลายยกแรกการชกอุ่นเครื่องของทองครับว่างโดยหมัดขวาเหลือสังเวียนไป4เดือนครับวันนี้กลับมาเคาะสนิมนิดนึงช่วงโดยหมัดขวาครับลุกไล่ครับมุมกลางจังหวะหมดยกที่เป็นผลงานในครั้งที่แล้วนะครับคาชาการชกอุ่นเครื่องของทองสิทธิ์หลวงพ่อพูลกับคู่อุ่นเครื่องชาวอินโดนีเซียขอบคุณบริษัท M150 จำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยในห้างวินัยวิรัตผู้ชงร้านคากระบะไฟเบอร์แครี่บอยในห้างสุจินเอื้อบุญจันทร์บริษัททางขยาตราเสือ11ตัวและยากระสายเส้นตราหัวเสือซึ่งเป็นยาแผนโบราณก็ขอบคุณนะครับคุณภควัฒน์สุวรรณทวีโชติกรรมการผู้จัดการบริษัทสุวรรณทวีโชติเทรดดิ้งในฐานะประธานจัดการแข่งขันมาชมการชกอุ่นเครื่องกำหนด6ยกของทองสิทธิ์หลวงพ่อพูลนะครับนักชกวัย25ปีลูกสาวกำลังน่ารักเลยนะครับวันนี้ทองบอกว่าเรื้อเวทีไป 3-4 เดือนอาจจะส่งผลบ้างนะครับฉะนั้นเดินเกมไปแบบเรื่อยๆก่อนยังไม่รีบเป็นแชมป์126ปอนด์นะครับก็คือรุ่นเฟเธอร์เวทของ PABA ไม่แต่ว่าวันนี้ต่อย130เนี่ยดูทองตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับแต่จะว่าไปแล้วคู่อุ่นเครื่องกันใหญ่กว่าเห็นชัดเจนนะครับอานิสคูฟินนะครับจากอินโดนีเซีย37ปีนะครับประสบการณ์โชคโชนวันนี้รู้ดีนะครับว่าทองนั้นร่างกายกำลังสดกำลังห้าวนะครับก็คงจะต้องใช้จังหวะฝีมือชกเกมรับดึงเกมไปยาวๆก่อนครับอานิสคูฟินใช้ความเก๋าความจัดเจนบนเวทีเลยครับดูเลยครับแกเข้าไปใกล้ๆนี่มีตอดนะครับนี่เป็นยกที่2ยับเดินต่อครับทองลูกนี้อานิสคูฟินกระแทกแยบสายสวนคืนมาครับเอาตบด้วยฮุกซ้ายเอาละครับเริ่มแรงขึ้นแล้วครับทองแยบซ้าย
เย็บนั้นเป็นหมัดนำทางไปก่อนครับกระแทกครับ 2-3 ครั้งแหมขวาไม่ได้อีกย่อตัวต่ำสวยครับทองนี้เป็นมวยหมัดหนักนะครับคือหนักทั้งซ้ายและก็ขวาเคยสร้างผลงานมาแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวาของเขาก้มต่ำนะครับ18ครั้งนั้นเป็นการชนะน็อกถึง11ครั้งนะครับโอ้โหจังหวะฮุกซ้ายเต็มๆจังหวะทลาด้วยนะครับหมดผลงานยก2นะครับขวาของทองครับก็ต่อยคล่อมนะครับปลายยกจังหวะโดนฮุกซ้ายแล้วเซนะครับแม่ถ้าหากว่าโดนเต็มๆไม่แน่เหมือนกันนะครับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเดินทางมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬาของเรานะครับขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตรเสดเป็นยาสามัญประจำบ้านและเป็นยาแผนโบราณยาบรรเทาลิสดวงทวารหนักตราเบหอชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวและขอบคุณคุณพิชัยกิติธิบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดชมต่อครับจังหวะในช่วงปลายยกแรกครับฮุกซ้ายของทองครับทำเอาคูฟินนั้นถึงกับเอียงกระเทเร่เลยนะครับแต่ว่าลุกขึ้นมาต่อครับจังหวะหมดยกพอดียก2ทองขยับเดินต่อครับวันนี้จะเพิ่มผลงานการชนะน็อกได้หรือไม่นะครับน่าสนใจเป็นผลงานในยกที่3แล้วนะครับรู้แล้วนะครับกลัวแล้วรีบคว้ารีบกอดไว้ก่อนครับกูฟิน1 2ติดเชือกแล้วอันตรายครับเขาก็รู้นะครับเมื่อว่าติดเชือกพยายามจะหนีออกจากเชือกให้ได้กลับไปอีกครั้งครับโดนทุกซ้ายอีกแล้วร่างกายนั้นเป็นรองเยอะนะครับยูฟินแต่ว่าได้ประสบการณ์ครับได้ชั่วโมงบินชกในเกมรับอยู่นะครับเพื่อพยายามจะดึงเกมยาวๆครับอานิสคูฟินทองกว้างโดยหมัดฮุกขวาอีกเพิ่มความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆครับทองเอาละครับเริ่มประชิดหมัดขวาแหมเฉียดไปนิดนึงเอาละครับลุกไล่ใหม่ดูชุดนี้ครับไม่เข้าอีกแหมดูครับดูเหมือนง่ายๆครับคูฟินจังหวะการโยกลมหมัดยังไม่โดนครับยังไม่โดนประสบการณ์สูงทีเดียวนะครับสำหรับคูฟินหยับซ้ายกระแทกแรงๆครับกลับไปติดเชือกอีกครั้งหนึ่งมาแล้วครับทองเริ่มจะจับทางแล้วครับจังหวะก้มของคูฟินนี่ครับเอาตัวรอดได้เป็นการรัดเป็นการกอดเพื่อไม่ให้ต่อยถ่วงเวลานะครับซื้อเวลาไปด้วยครับก็ใกล้จะหมดยกสัญญาณ10วิสุดท้ายครับของปลายยกพุกซ้ายคืนทองนั้นยังขัดอยู่นะครับผลงานยก3นะครับดูนะครับขวาของทองปังหมัดนี้เขาก้มเลยนะครับก้มเพื่อลดเป้านะครับจากเป้าใหญ่กลายเป็นเป้าเล็กขึ้นยก4ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับยาสีฟันสมุนไพรออรันเฮิร์ฟมีจำหน่ายที่ 7-11 ผลิตภัณฑ์ TK เครื่องดื่มอินทผลัมโซดาไอเบฟชมกันต่อครับยก4โอ้เริ่มสุดลงไปกับการไม่นับนะครับมาสักครู่แต่ว่าแวบหนึ่งครับเห็นว่าเขาใช้แขนซ้ายหนีบหมัดขวาของทองทองได้ทางแล้วนะครับทองได้ทางแล้วครับโดนแล้วครับเริ่มโดนแล้วยก4แล้วนะครับเร่งแล้วนะครับยกนี้ดูเหมือนว่าทองอยากจะเผด็จศึกครับอยากจะพิสูจน์ร่างกายตัวเองด้วยนะครับการเลื่อนเวทีจะมีผลหรือไม่ครับเอาละครับแหมมาหนักแรงครับขวาอาเดทูฟินตั้งรับบวกซ้ายโต้คืนมาอยู่ในสามเหลี่ยมนี่มีโอกาสโดนซ้ายแล้วครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทองนั้นซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะครับโอ้ยจังหวะนี้ไปปลายหมัดไปนิดนึงกรรมการอาคมวรรณสิทธิ์ครับยังให้โอกาสอีกไปต่อครับทองช่วงได้หมัดขวาอีกไม่เข้าแม่คูฟินนั้นดูรูปร่างศีรษะนี่คล้ายๆกับยอดโฟร์แมนเหมือนกันนะครับมาสไตล์เดียวกันเลยครับยกนี้โดนเยอะแล้วนะครับโดนเยอะแล้วครับป้องกันตัวเองมากกว่าที่จะออกหมัดแล้วโอ้ติดเชือกก็โดนดิครับนี่ครับแท็กติกครับกรรมการนับเลยครับจังหวะลุกช้าด้วยนะครับ4 5 6 7
นับถึง8สู้นะโดนอีกไหมครับเชื่อว่าจะโดนครับทองปรีเข้าไปแล้วครับติดสามเหลี่ยมโดนนะครับเข้าไปอยู่ในมุมแล้วโอ้ยนี่ครับครั้งที่2ครับ2 3 4 5 6 7 2นับครับยกนี้2นับแล้วอีกทีเดียวเลิกครับอีกทีเดียวเลิกเลยนะครับอยู่ที่ทองครับพายเดือดศึกไหมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วนะครับอย่างนี้เหลือที่เวลาแล้วครับเหลือที่เวลาคุณพระระฆังช่วยไม่ช่วยโอ้อยู่ในสามเหลี่ยมนี้โอ้โหดังสนั่นเลยครับโอ้โหดูครับจังหวะการออกบัตรของทองนั้นเร่งเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ามาถึงในช่วงปลายยกอาจจะรอดก็ได้ครับดูครับจบไปอาจรอดนะครับอาจรอดได้ครับสู้วินกัดฟันรอดไปได้ครับโดนสองนับงานในยกที่4ดูนะครับฮุกซ้ายเต็มๆเลยครับโดน2นับยกนี้ครับครูฟินนี่ครับนับแรกนะครับสุดลงไปแต่ก็กัดฟันสู้ครับหลังจากนั้นโดนเลยครับลำตัวชายโครงล่างสลับบนนี่ชุดใหญ่เลยครับโดน2นับไปแล้วขึ้นยก5ขอบคุณคุณรัชพลณภานพรัตน์แก้วนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทรัตนโชติเรียนเอสเตดและขอบคุณคุณสุรศิลป์พระธุมานครับประธานบริษัท QBI จำกัดแล้วก็ขอบคุณนะครับน้ำผลไม้ตราแม็กนะครับขวดเดียวจบนะครับขอบคุณครับยก5ครับยก4 2นับยก5โอ้โหทองทิ้งลูกนี้ทิ้งขวาครับถือโอกาสพักไปในตัวเลยครับครูฟินดึงเวลาไว้ด้วยนะครับครูฟินถึงแม้ว่าจะโดนเป็น2นับครับแต่ว่าในช่วงปลายยกที่แล้วเขาก็กัดฟันสู้นะครับไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวครับจังหวะนี้ทองพยายามจะรูดตัวมานี่ครับเอาศีรษะมุดเข้าใส่เลยครับครูฟินปลายยก4เขากัดฟันสู้นะครับมีโต้รุนแรงหลายหมัดแต่ว่ายกนี้ดูทองทองไม่ต้องการยืดเยื้อถึงยก6นะครับดูจากอาการแล้วไหวไม่ไหวครับลำตัวครับไม่ออกมาเดี๋ยวโดนจับแพ้นะครับไม่ออกมาเดี๋ยวโดนจับแพ้ไม่เรียกว่าไม่อยากดูผลการให้คะแนนนะครับอยากจะให้มันจบยกนี้เลยครับทองเร่งครับพิสูจน์ร่างกายหันจังหวะนี้กดครับไม่เป็นไรครับกรรมการอาคมใจดีครับใจดีครับเป็นกรรมการใจดีให้ชกต่อได้เช็ดนวมก่อนปลายยกที่5รับทุกหมัดแล้วนะครับคูฟินโดนอีกแล้วครับไปอยู่ในสามเหลี่ยมนี่ซ้ายกับขวาโอ้โหจะไหวไหมครับไม่ได้ออกหมัดเลยแต่เขายุติแล้วยุติแล้วครับไม่ได้อาจจะดูเหมือนว่าไม่ได้โดนจังแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบโต้นะครับไม่ออกหมัดเลยไม่ตอบโต้เลยครับโยกรับอย่างเดียวกรรมการเลยยุติการชกดีกว่าครับเป็นการเพิ่มสถิติให้กับตัวเองนะครับสำหรับทองสิทธิ์หลวงพ่อพูลนัดนี้พักสักครู่ครับโอ้มีภาพช้ามาให้ชมก่อนครับดูนะครับไม่ออกหมัดนะครับยก4โดน2นับยกนี้ดูครับกรรมการเห็นว่าจะเกิดอันตรายต่อนักมวยยุติการชกไปแล้วเราชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับการถ่ายทอดสดศึก M50 ยอดมวยสถานโลกสดจากตลาดสาย4 AEC อยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ที่นครปฐมนะครับทองอุ่นเครื่องกับนักสู้จากอินโดนีเซียชื่ออเนสคูฟินยก4เป็นยกที่หนักนะครับโดน2นับสำหรับคูฟินแต่ว่าช่วงปลายยกเขากัดฟันที่จะสู้นะครับเพื่อพาตัวเองนั้นให้พ้นจากยก4แต่ว่ายก5ก็ไม่วายนะครับทองนั้นบุกตะลุยเต็มเหนี่ยวเลยครับค่อนข้างกรรมการทนดูอยู่ไม่ไหวครับจับหมดทางสู้นะครับสำหรับอเนสคูฟินไม่ได้ออกหมัดเลยครับในยกสุดท้ายก็คือยกที่5เชิญอาจารย์บัญชาครับเชิญครับท่านผู้ชมครับศึก M150 ยอดมวยสถานโลกในวันนี้คู่แรกของรายการนะครับทองสิทธิ์หลวงพ่อพูลครับชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์ในยกที่5ครับกรรมการยุติการชกนะครับแล้วก็ชูมือให้กับทองเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปต